คุณผูเ้รื่ชองมนี้เองคเะนี่ยก็ค่ะเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้คนบนโลกออนไลน์เขาก็คุยกันต่อแล้วว่ามันก็ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยมันก็มีเหตุผลมันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดแต่คนก็อยากจะรู้อีกเหมือนกันแหละว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ผลข้างเคียงต่างๆว่ามันเป็นยังไงคือคนก็บอกว่าอยากจะรู้ความจริงนะว่าเวคลา่ะฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงอันตรายแค่ไหนจะได้ให้มันรู้ไปเลยเคลียร์ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาสงสัยกันอีกอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มนะคะที่จะต้องลงทะเบียนฉีดวัคเขาเรียกอะไรจองวัคซีนใช่ไหมระยะที่สองนะคะคือต้องบอกว่าเขาให้เริ่มจองตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมแล้วสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มอายุมากกว่า60แล้วก็มีโรคประจำตัว7โรคใช่ไหมคือตั้งแต่วันที่7วันที่1พฤษภาคมเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่3ก็มีข่าวว่าช่วงประมาณเช้าๆประมาณ7โมงเนี่ยคือใครที่เข้าไปในแอปนะคะคือจะมีข่าวว่าเนี่ยระบบนะคะต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะคะปิดปรับปรุงระบบเพราะว่าหลายคนที่เข้าไปในแอปหมอพร้อมเนี่ยคือมีปัญหากันนะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วว่าเข้าไปแล้วเนี่ยจองไม่ได้หรือเราอยู่ในกลุ่มเนี้ยกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปแต่พอเข้าไปปุ๊บเขาบอกเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้หรือการจองคิวปรากฏว่าได้คิวก็คืออีกประมาณ10ปีคือเขาบอกว่าเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดหรือว่าระบบมันมีความรวนหลายเรื่องเหมือนกันนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยปัญหานี้ก็ยังไม่หายไปเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็คือมีข่าวว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยขึ้นหน้าจอว่าปิดปรับปรุงระบบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายังไงก็แล้วแต่คือเขาก็ออกมาบอกสบคก็บอกว่ายังไม่ต้องรีบขนาดนั้นคือเขายังมีเวลาให้เราเข้าไปลงทะเบียนใช่ไหมครับก็เข้าใจได้แหละเขาก็บอกว่าคือไม่ได้ให้ลงแค่วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้แต่ว่ายังเปิดให้ลงเนี่ยได้อีกหลายวันประชาชนก็ยังไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องรีบไปจองแต่ถ้าเกิดว่าด้วยความเคารพนะขอมองอีกมุมนึงไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะคุณคือถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยเขาเข้าไปจองเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันจองไม่ได้เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นเหมือนกันโดยเฉพาะในสภาวะแบบนี้เนี่ยที่หลายคนเองก็อาจจะร้อนใจเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปหน่อยแหละว่าให้ระบบเนี่ยมันน่าจะมีเสถียรภาพเนี่ยอาจจะต้องมีมากกว่านี้นะคือจะบอกว่าเอ้ยจองไม่ได้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ยังไปจองได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคนก็จะเบื่อหน่ายอีกละถ้าย้อนกลับไปมันมีหลายแอปพลิเคชันที่รัฐบาลก็มีการออกมานะอย่างเช่นแอปอะไรนะเราชนะหรือว่าไปลงทะเบียนหลายอย่างนะเราคนละเครื่องเราเที่ยวด้วยกันหรืออะไรแบบนี้บางแอปเนี่ยหรือว่าบางระบบเนี่ยคือคนเข้าไปเยอะมากจนทำให้ระบบรวนแล้วก็ทำให้ต้องมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งที่หน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องไอทีตรงเนี้ยต้องเข้ามาปรับปรุงหน่อยนะเพราะว่ามันหลายครั้งเลยคือเราเข้าใจได้คือจริงๆแล้วนะก็เข้าใจได้แหละว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเยอะๆเนี่ยเวลาไอระบบแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนประตูครับเวลาที่มีคนพยายามจะเข้าประตูพร้อมๆกันเยอะๆเนี่ยมันก็แน่นอนแหละมันก็ต้องเข้าไม่ได้อะมันก็ต้องติดขัดมันก็ต้องมีปัญหาแต่ในเมื่อว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับชาติเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของสังคมเนี่ยคุณก็ต้องคิดพัฒนาทำยังไงก็ได้ให้มันดีที่สุดให้มันเกิดปัญหาน้อยที่สุดเพื่อประโยชน์ของสังคมนะอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็มีการมาดูตัวเลขกันคนลงทะเบียนเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าๆที่ไปจองเนี่ยซึ่งก็ถือว่าน้อยกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยวางเป้ากันไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเปิดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะน่าจะมีคนที่ไปลงทะเบียนกันเยอะคนก็เลยเอามาพูดต่อว่าที่มันน้อยกว่าที่คิดเนี่ยเพราะว่า1เขาลงไม่ได้เขาลงไม่ได้หรือเปล่าคือลงไม่ได้เข้าไปแล้วมันลงไม่ได้หรือเปล่ามาถึงมีน้อยอันนี้ก็หรือมาพูดคุยกันต่อหรือไม่อยากฉีดหรือไม่อยากฉีดอีกเป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันเพราะว่าดิฉันเนี่ยเห็นหลายคนแล้วบอกว่าไม่เอาไม่กล้าฉีดกลัวตายก็เหมือนนี่ไงเหมือนข่าวที่เราอ่านตำรวจอ่ะตำรวจอ่ะใช่ไหมที่600นายที่ก็ไม่ยอมฉีดเหมือนกันอ่ะแต่คือต้องบอกนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยภาครัฐเขาก็พยายามรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าฉีดก็ยังมีประโยชน์มากกว่าไม่ฉีดเพราะว่าถ้าคุณติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีสายพันธุ์ใหม่ๆสายพันธุ์ใหม่ๆบางทีมันทำให้อาการรุนแรงกว่าเดิมแล้วโอกาสที่จะเสียชีวิตง่ายกว่าเดิมถ้าหากว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรเลยไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือว่าเสี่ยงเนี่ยก็มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูเนี่ยนะคะคือโอเคแหละเราอาจจะเลือกวัคซีนไม่ได้แต่อย่างน้อยทุกวัคซีนทุกยี่ห้อมันก็มีประโยชน์ของมันแล้วก็มีประสิทธิภาพดีเกิน 50% อย่างที่องค์การอนามัยโลกเขาระบุมา
นะคะ